วันนี้แขกรับเชิญอยู่กับเราแล้วต้อนรับด้วยจากขวัญฤทัยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับดีใจมากค่ะดีใจดีดีมากคือตอนแรกแบบติดสงกรานต์นะเราก็ไม่คิดว่าแบบมันจะดีขนาดนี้แต่ว่าฟีดแบ็กมาแบบเรตติ้งคือดีมากเลยค่ะโดยรวมเรียกว่าข้ามพ้นช่วงที่แบบกังวลที่สุดถูกเป็นช่วงวันหยุดไงคะวันหยุดยาวด้วยวันสงกรานต์หยุดปรับเซียนนะหยุดแบบโอ้โหหยุดยาวมากครั้งเนี้ยปรับเซียนจริงๆแต่ว่าป้าแจ๋วบอกแล้วค่ะว่าถ้าเกิดเรตติ้งไปถึง 4.8 เดี๋ยวป้าแจ๋วเฮ้ย 3.8 หรือ 4.8 เขามาถามแล้วเนี่ย 4.8 มีคนมาถามแล้ว 4.8 จะมีแฟนมีคืออะไรเกิดอะไรขึ้นอยากรู้เหมือนกันคือหลายๆคนน่ะเขาเรียกร้องกันค่ะบอกว่าแบบอยากให้จัดแฟนมีตทีนี้ป้าแจ๋วเขาก็เลยบอกว่าจัดอะจัดได้แต่ว่าขอให้แบบมีคนรู้จักพวกเราเยอะกว่านี้หน่อยแล้วก็แบบมีคนอยากมางานจริงๆค่ะก็เลยบอกว่าวางไว้ว่าถ้า 4.8 ปุ๊บจัดเลยจัดเลยอยากรู้ 4.8 เหมือนกันทำไมไม่ 4.5 หรือไม่ก็5ไปเลยอะตอนแรกป้าแจ๋วขอ5แล้วพวกเราขอ4ใช่ไหมป้าแจ๋วก็เลยบอกว่าเจอกันตรงกลางบอกว่า 4.8 4.8 ขยับลงมาอีก 0.2 ฉันก็เอ๊ะทำไมมัน 4.8 ดูคำนวณกันหน่อยนะตัวเลขอ่ะจริงๆอยากได้5แต่ก็กลัวแฟนๆละครจะเหนื่อยไปใช่ค่ะก็เลย 4.8 แล้วปัดเศษเป็น5เลย4.5 ได้ไหมอ่ะไม่ได้ไม่ได้ 4.8 ใช่ไหมพูดถึงออกอากาศมาแล้ว3 EP พูดถึงกระแสตอบรับของแต่ละคนหน่อยละกันนะครับด้านไมกี้ก่อนเลยไมกี้ก่อนเลยก่อนอื่นขอบคุณทุกคนจริงๆครับผมที่แบบขึ้นเท่าไหร่นะ X เท่าไหร่นะ EP 1คือแบบ 300,000 ตอนแรกเราขอกันแค่แบบแสนเดียวคือเกินค่ามากๆขอบคุณทุกคนครับผมที่คอยเป็นกำลังใจไม่คิดไม่ฝันเลยว่าจะถึงขนาดนี้ครับขอบคุณมากครับผมโดยเฉพาะไมกี้ก็คนรู้จักเยอะมากมีมัมมี่เยอะมากเลยจากละครออกอากาศไป3 EP ครับเป็นยังไงบ้างเขินเลยพูดไม่ถูกเขินเขินจริงๆครับผมขอบคุณครับผมขอบคุณที่ติดตามชมขอบคุณที่ชอบคาแรคเตอร์ฉัตรกล้าวแล้วกันครับผมแล้วก็อยากให้ติดตามชมตอนต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆครับผมเพราะว่าขอเลือดไทยยังไม่จบแค่3 EP นี้แน่นอนครับยดาละครับยดาละค่ะดีใจค่ะก็ไม่คิดว่าแบบจะได้รับบทเป็นพี่สาวของหมาเด็กแล้ว หลายคนก็แบบชอบจิ้นกันอย่างเงี้ยค่ะ ก็ดีใจค่ะก็อยากมอบความสุขให้กับทุกคนแบบไปเรื่อยๆเลยค่ะแล้วคู่นี้ก็เดี๋ยวก็จะมีแบบกัดกันเดี๋ยวก็อะไรวะตัวอะไรหยุ่มกันหยุ่มอ่ะหยุ่มกันค่ะพี่แป๊ะอีกเยอะไหมเยอะพอสมควรแล้วพอสมควรคือแบบดูเหมือนไม่ถูกโฉลกกันใช่ใช่ใช่ขาดต้องใจคือแบบมันไม่ได้กันเลยอ่ะไม่ชอบอ่ะไม่ชอบเลยทุกทางอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ชอบอ่ะครับใช่ไหมในเรื่องคือจริงๆก็เป็นฝั่งจัดการนะครับที่เขาแบบคอยเดินเกมตลอดแต่ด้วยความที่เขาแบบคนไทยเขาเด็กกว่ามากด้วยอายุเราห่างกันในละครก็แบบ10ปีเลยอะไรเงี้ยเป็นรักต่างวัยก็จะมีความแบบตามตื้อตามง้อตามอะไรครับผมแต่วิกเนี้ยเขามีการแสดงความเป็นห่วงกันแล้วนะพูดแบบเป็นห่วงด้วยอันนี้เหรอฮะถือว่าน้องใหม่ใช่ไหมฮะเป็นไงบ้างกระแสเราค่ะก็ฟีดแบ็กก็ค่อนข้างถือว่าดีเลยค่ะดีเกินคาดแบบอย่างที่บอกว่าเทรนด์ X คือขึ้นเกินที่เราตั้งไว้ทุกวันทุก EP เลยค่ะแล้วก็แบบขอบคุณฟีดแบ็กที่บอกว่าเออชุดสวยแบบเล่นดีเป็นธรรมชาติดูไม่เหมือนเรื่องแรกเนี่ยค่ะก็ขอบคุณฟีดแบ็กพวกนั้นมากๆเพราะมันทำให้แบบใจฟูมากแล้วก็หายเหนื่อยจริงๆค่ะนะอัจจูเนียแล้วครับครับผมก็กระแสดีจริงๆนะก็ขอบคุณทุกคนเลยทั้งคนที่เฝ้าดูตอนสดแล้วก็ดูออฟไลน์เรียกว่าอะไรนะย้อนหลังดูย้อนหลังดูย้อนหลังเนี่ยก็ขอบคุณทุกคนจริงๆแล้วก็ช่วยกันมาแสดงความคิดเห็นอะไรต่างๆใน X อย่างเงี้ยก็ขอบคุณมากๆที่ช่วยดันมันไปถึง 300,000 ได้ในปีแรกแล้วคู่เราเป็นยังไงบ้างในเรื่องใช่ไหมก็ถามกันนะว่าไม่มีเรื่องมีด้วยเหรอเล่าเรื่องเป็นไงเช้าอยู่เช้าอยู่ก็จริงๆ EP นี้จะเป็นก็ยังหยุ่มกันเหมือนเดิมยังกัดกันเหมือนเดิมค่ะแบบอย่าง EP ล่าสุดที่แบบว่าคนชอบกันคือฉากที่แบบคุณพ่อบอกว่าจะไปส่งบ้านแล้วก็แบบเดี๋ยวคืนนี้ก็จะต้องมารอดูว่าสรุปแล้วเนี่ยเราจะไปเจอกันตรงไหนเขาจะมารอรับหรือเปล่าแล้วเราจะไปส่งแบบจะไปส่งบ้านจริงไหมเขาจะมารอรับหรือเปล่าก็มีแบบว่าแต่ละคู่ก็จะมีความแบบว่าน่ารักน่ารักให้ติดตามกันก็คือไม่ได้มีเบรกอารมณ์คือหยุ่มกันทั้งสองคู่นี่แหละก็เบรกบ้างความดราม่ามันก็ยังเยอะอยู่มันจะมีดราม่าอีกคือตอนนี้ตอนเปิดเรื่องมามันก็จะดูแบบเหมือนจะแบบเหมือนจะไม่เข้ากันอะไรอย่างนี้แต่หลังจากนี้ก็คือความรักก็น่าจะพัฒนาขึ้นแต่ว่าของหนูมันจะมีเส้นเรื่องของคุณแม่ด้วยค่ะอันนี้เส้นเรื่องหลักเหมือนกันนะมันจะมีความแบบดราม่าความที่แบบ
แม่เขาแบบไม่รักลูกตัวเองแล้วก็กดขี่หลายๆอย่างเดี๋ยววีคเนี้ยค่ะคือเตรียมทิชชู่รอเลย มันจะเข้มข้นมากๆมันนีเนี่ยนะมันนีเจ็ดแสงเลยคุณมันนีคือแบบคือเป็นแม่ใจร้ายมากเลยอ่ะใจร้ายมากแต่ว่าที่ออกอากาศไป3 EP คือแบบโอ้ทำไมขวัญหรือไทยเธอต้องเจอแม่ขนาดนี้อะไรอย่างนี้ขนาดจะออกไปข้างนอกแบบจะไปเจอเพื่อนปล่อยผมอยู่บ้านอะไรเงี้ยแม่ก็บอกว่าใส่หมวกเลยคือให้เก็บแบบเข้มงวดทุกอย่างเก็บเลยเออคือจะเป็นตัวแปรสำคัญของเรื่องเลยอย่างนี้ป่ะใช่ค่ะคุณแม่คือตัวแปรหลักแทบจะเรื่องของตัวละครหนูอย่างเรื่องความรักด้วยก็เหมือนกันเออเข้ามามีแบบบทบาทเข้ามามีส่วนในการแบบชี้นำหมดทุกอย่างเลยสไตล์แบบแม่บงการคือจริงเป็นเส้นเรื่องหลักของดวงใจเทวพรมเลยก็ว่าได้ครับผมตัวคุณแม่ของคนเลไทยเนี่ยครับแล้วของเราจะเป็นไงบ้างไมกี้เนี่ยเราต้องแบบสู้อะไรขนาดไหนสู้ตายก็พูดมาขนาดนี้คืออุปสรรคก็คือแม่คุณแม่เลยครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้เล่าถึงนี่แหละครับผมศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้เดี๋ยวจะได้เริ่มคลี่คลายเดี๋ยวเริ่มมีปมใหม่ๆเกิดขึ้นแล้วก็จะได้เข้ามาสู่พาร์ทเส้นเรื่องหลักของดวงใจเทวพรมกันแล้วก็มาดูว่าความรักความสัมพันธ์การต่อสู้เพื่อความรักของเรา2คนมันจะเป็นยังไงครับแต่พูดถึงฉากวันนี้หลายคนรอคอยการประกวดนะเป็นยังไงบ้างนางนพมาศนางนพมาศครับสนุกมากค่ะเพราะว่าฉากนี้เป็นฉากที่ยิ่งใหญ่อลังการป้าแจ๋วแบบจัดเวทีได้เท่ากับไซส์จริงที่เวทีเขาจัดกันนะคะใหญ่มากแล้วคนที่เข้าฉากเยอะด้วยค่ะแล้วมันเป็นย้อนรอยคือเป็นภาพซ้อนของรุ่นของคุณแม่คุณพ่อเขาด้วยค่ะแล้วใช้ชื่อเดียวกันอีกคุณกรองแก้วนางสาวกรองแก้วอารยาอารดาอารดาอะไรยานี่อีกเรื่องหนึ่งเอามาผสมกันเป็นอย่างนี้เป็นการบวกหลายเรื่องบวกหลายเรื่องตอนถ่ายทำเป็นยังไงฉากถ่ายทำเป็นยังไงบ้างฉากนี้เล่าให้ฟังหน่อยวันนั้นคือวันหนึ่งอะค่ะก็คือถ่ายฉากนี้ฉากเดียววันหนึ่งเต็มๆแล้วก็วันปิดกล้องด้วยใช่ครับเป็นวันปิดกล้องด้วยเป็นวันปิดกล้องค่ะคือที่เราถ่ายนานอะเพราะว่ามันไม่ใช่แค่มีฉากประกวดฉากประกวดก็คือยิ่งใหญ่อลังการอยู่แล้วแต่ว่ามันยังมีมากกว่านั้นอีกแล้วคนก็สงสัยว่าจะมงลงหรือเปล่าเพราะว่าในนิยายมันไม่มีไม่บอกนะคะรอดูนะคะคืนนี้แหละคืนนี้แต่รอดูตอนที่คุณแม่มณีหรือมาราตีเขามาบนเวทีมาหาจุ๊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 ออกมาจุ๊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 อันนั้นไม่ได้เรียกว่ามาหาเรียกว่ามาวีนเขามอบมงหรือเปล่าเขามอบมงใช่มั้ยมงใหญ่เลยนะอย่างนั้นแม่มาเนี่ยแพ้ห้องเสื้ออารดาอยู่แล้วด้วยมงเท่งมงไปเลยนะคือบรรยากาศอะไรก็คือถ่ายกันดึกๆเลยโอ้โหไอ้วันสุดท้ายเลิกกันเที่ยงคืนกว่าๆเลยครับผมซีนนี้ก็คือแค่ซีเควนซ์นี้ทั้งซีเควนซ์ก็ 2-3 วันแล้วแล้วเราจะไปทำอะไรในการประกวดบ้างครับในงานเห็นไปนั่งดูนั่งลุ้นนั่งเชียร์ก็นี่แหละครับผมคนที่ชวนผมไปคือไม่ได้ตั้งใจจะไปแต่แรกไม่ครับผมคือด้วยความที่เพื่อนมาหาในเชียงรายก็แบบเฮ้ยวันนี้นัดเที่ยวกับเพื่อนกันดีไหมอะไรอย่างนี้ก็เลยลองไปดูเล่นๆก็ไม่ได้คิดอะไรด้วยไม่ได้อยากไปน้องสาวว่าทำงานที่ห้องเสื้อนั้นพอดีอ๋อแล้วเราชวนเขาไปเพราะอะไรเขาหวังอะไรทำไมจะเขาหวังอะไรอะอยากให้เพื่อนไปเปิดหูเปิดตาเปิดหูเปิดตาคุณจะพกกล้องไปด้วยอ่ะผมเป็นทีมงานเนี่ยถ่ายภาพเบื้องหลังมันรับจ็อบตัวท่านละเขาเป็นช่างภาพไงเขาชอบมาไปถ่ายภาพก็เลยว่าชวนเพื่อนไปด้วยใช่ก็อยากให้เพื่อนไปเปิดหูเปิดตาเห็นที่อยู่ในโรงพยาบาลอย่างเดียวเห็นต้องไปแอบส่งแอบส่องอะไรด้วยก็คือเราจะไปดูตามโปรเกตไปด้วยหรือเปล่าเพราะว่าเขาเป็นคนอยู่ห้องเสื้อที่ส่งกองแก้วใช่ไหมทำงานผมรับจ็อบเสริมเอาเส้นเลือดสิเอาเส้นเลือดเส้นนี่รับจ็อบเสริมถ่ายรูปนักแบบใช่ป่ะใช่พี่เหรอเป็นคุณน้าเจเนียร์ใช่ผมพูดถูกใช่ไปถ่ายเบื้องหลังจริงเหรอเรื่องจริงไม่ได้เล่นถูกเดี๋ยวพูดอะไรน่าจะถือต่ำสุดแล้วตอนนี้เมื่อกี้บอกมันแล้วเป็นสถาปนิกนะในเรื่องอะไรเรื่องราวใช่แต่ในเรื่องเป็นสถาปนิกนะเป็นตากล้องด้วยแหละเป็นตากล้องไงชอบถ่ายรูปแล้วคือเกี่ยวกับโปรเกตด้วยใช่ไหมเหตุการณ์ที่ต้องไปเวทีประกวดหรืออะไรอย่างนี้ก็ไปดูแลเขาก็พี่ชายเขาสั่งมาก็ทำไงได้ผมก็ไม่ได้อยากไปฝากแข็งแล้วจะเริ่มรู้ใจกันเมื่อไหร่ก็ต้องรอเชียร์ต้องฝากทุกคนเชียร์ไม่ตั้งแต่ EP 3ก็เหมือนจะแบบเอ้ยโป๊ะกันแล้วคู่นี้อะไรอย่างนี้ก็เร็วมาเร็วเหมือนกันคู่นี้แต่ก็ยังหยุ่มกันอยู่ก็ยังหยุ่มกันเดี๋ยวมันจะมีเหตุการณ์ที่เป็นแบบเหตุการณ์หลักเลยที่เปลี่ยนความสัมพันธ์ทำให้เรารู้ว่าแบบเฮ้ยจริงๆแล้ว
ขาก็น่ารักนี่นาอะไรเงี้ยค่ะต้องไปติดตามว่าเหตุการณ์จะเป็นยังไงมีเหตุให้รู้สึกดีขึ้นด้วยอย่างนี้แล้วของเราของคนนอกจากเส้นเรื่องเนี่ยมันจะมีเรื่องอะไรที่เดี๋ยวก่อนเธออ่านคอมเมนต์นะอ่านคอมเมนต์เธออ่านเลยอ่านนะเนี่ยน่ารักยะดาน่ารักยะดาแบมสวยมากพักรัดหล่อมากไมกี้ลูกมัมหมียะดาสวยมากแบมสวยมากโอเคจบนะแบมพิราบมากงงมากพิราบแบมมีพิราบพิรุธพิรุธโอ้พิมพ์ผิดหรือเปล่าตายตายเขาพิมพ์ผิดหรือเปล่าอ่านผิดเขาพิมพ์ยังไงเขาพิมพ์ผิดจินตนาการคือแบบแบมเกี่ยวอะไรกับนกพิราบเลยปะไปถึงนั้นเลยปะแบมมีพิราบมากพิราบกันผ่านไปคิดไปยิ่งกว่านั้นคิดว่าแบบสวยพิราบอ๋อเออพิราบเลยเหรอนอกจากเรื่องราวที่เกิดขึ้นความสัมพันธ์แล้วมันจะมีอะไรที่แบบเป็นแบบนอกจากแม่แล้วจะมีอะไรที่เป็นปมอีกไหมใหญ่ๆที่ทำให้แบบเรื่องราวมันสนุกมากขึ้นอะไรเงี้ยมีอยู่แล้วความจริงถูกเปิดเผยยังไงยังไงความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นคืออะไรคืออะไรคืออะไรอันไหนเกินหน่อยเกินหน่อยเกินหน่อยความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นคือแม่เราเขาทำไมแม่ใบแม่ฮะคุยกันก่อนจะเอาเรื่องไหนจะเอาประเด็นไหนเอาให้ตรงกันนะเอาประเด็นไหนโอ้นี่ไงนี่อยู่ในทีเซอร์ด้วยเขาเป็นบอกว่าเป็นเหมือนปมในใจของคุณแม่ของขวัญฤทัยเลยเขาเคยพูดไว้ในทีเซอร์ว่าฉันเกลียดหมอผู้ชายทุกคนแล้วที่ยิ่งเราเป็นหมอผู้ชายยิ่งเราเป็นหมอผู้ชายก็คือแบบเนี่ยจะเข้ามาหาขวัญฤทัยด้วยใช่คือเดี๋ยวงานวันประกวดเนี่ยแม่หนูจะต้องมาเจอกับเขาแล้วเป็นการปะกันครั้งแรกแล้วยิ่งเขารู้เลยไหมเขาจะรู้เลยไหมว่าคนนี้คือใครลองถามแม่ลองถามเก่งจริงเหรอว่าคุณแม่มาเจอเราแล้วคุณแม่ก็จะมีแบบแม่แวบนึงอะไรอย่างงี้ว่าเห็นอุ๊ยมันต้องมีแน่เลยอ่ะเห็นหน้าจัดก้าวเป็นหน้าพุทธิพัฒน์อะไรอย่างเงี้ยต้องมีฟีลอย่างนั้นแน่เลยอ่ะใส่แว่นมาทรงเดียวกันไม่รู้เหมือนกันจริงเหรออะไรนะอ่านบทหมดแล้วปลอมมากเลยเอาพี่ก็ยื่นไมค์ไปพอดีเลยพี่ไม่ทันรู้ว่าตัวเนี่ยจะพูดอะไรเลยอ่ะเอาแปลเล่นละครอยู่เหรอเพิ่งรู้ไม่รู้เขาลืมหมดแล้วจูไม่ได้อ่านเรื่องเดียวอ่านหลายเรื่องจะมาจำได้ยังไงกี่ปีแล้วเรื่องนี้มีพิรุธนะหน้าเลิกลากไปไม่ถูกแล้วนะมีพิลาบมีพิลาบมากแต่ว่าอันนี้มันแค่3 EP แรกมันก็เริ่มเห็นความแบบน่ารักมีความวุ่นวายเกิดขึ้นแล้วแต่หลังจากนี้ไปเนี่ยมันจะมีเรื่องแบบดราม่าที่เข้มข้นขึ้นมาใช่ใช่ไหมแล้วคนจะเกลียดแม่เราไหมคิดว่าคนดูเอาจริงผมเกลียดตั้งแต่3 EP แรกเลยป้าเป็นแม่นะเกลียดตั้งแต่3 EP แรกแล้วป้าอินเนอร์คนดูละครป่ะใช่คือแบบโอ้โหลูกเพราะเนี่ยมึงลูกจริงป่ะเนี่ยอยากถามมากเลยว่าโอ้โหเกลียดอะไรขนาดคือแบบดูเกลียดลูกมากเลยเนาะอยากจะถามว่าเป็นลูกจริงไหมแต่คนเขาก็มี2ฝั่งนะคะเขาก็บอกอีกฝั่งนึงจะบอกว่าแบบดูแล้วเนี่ยมันเหมือนมีบางช่วงที่แม่มีความรู้สึกรักลูกเหมือนกันนะก็เหมือนเขามีปมมาเหมือนรักลูกคนเดียวมันเหมือนรักลูกผู้ชายคนเดียวอ่ะคือจริงรักขวัญนี่แหละรักขวัญมันจะมีช่วงที่หนูแบบต้องเก็บผมแล้วแม่แบบเหมือนมีปมอ่ะแล้วเขาไม่อยากให้ลูกต้องผิดหวังเสียใจเหมือนตัวเองอ่ะเหมือนฟิลเป็นห่วงลูกแบบแต่ใช้วิธีอ้อมๆอะไรอย่างเงี้ยแต่แม่มันจะเป็นวิธีการไม่แต่ก็เป็นห่วงเนี่ยนะหลังจากนี้เส้นเรื่องความรักของคู่นี้อุปสรรคก็น่าจะคือใหญ่มากเลยครับผมเป็นห่วงฉัตรก้าวเหมือนกันคือฉัตรก้าวก็คือต้องรับห่วงไมกี้ไหมครับผมเป็นห่วงไมกี้ด้วยคือไมกี้ถือว่าเป็นเรื่องแรกก็ต้องรับมืออาจารย์ยดาก็ถือว่าเล่นเก่งมากอะไรอย่างนี้แล้วต้องมาเจอพี่อ๋อมแบบสุดเหมือนกันเป็นยังไงบ้างก็เป็นลมใช่ครับอันนี้ไม่นับป้าแจ๋วอันนี้เป็นแค่พี่อ๋อมก่อนแค่พี่อ๋อมก็เป็นลมแล้วครับจริงเหรอครับผมแต่ก็นะครับคือจริงๆได้มาเจอกับทีมงานได้มาเจอพี่ๆนักแสดงที่เขามีประสบการณ์ก็รู้สึกโชคดีครับผมเราต้องตัวเล็กแบบเราต้องทำไงให้ดูตัวใหญ่ที่ไปสู้กับเขาอะตอนนั้นทำไงโอ้โหก็ยากมากๆก็ถึงได้เป็นลมไปเลยจริงๆถึงได้เป็นลมพอเจอพี่อ๋อมก็เป็นลมเลยถึงเจอพี่อ๋อมเป็นลมเลยแล้วก็ร้องไห้ด้วยขยี้อะแล้วยาดาเป็นยังไงบ้างได้เล่นกับพี่อ๋องมันต้องประกบกันตลอดเลยอ่ะหนูชิลอยู่แล้วค่ะจริงเหรอตอนแรกเป็นไงเจอหน้าพี่อ๋องจะกาวใจเป็นไงที่ว่าต้องเริ่มเป็นเขาเริ่มเป็นแม่เราเป็นไงบ้างชิลอยู่แล้วอ่ะเอาจริงๆตอนแรกเจอพี่อ๋องมาเก่งค่ะกลัวหนูพี่ไปเบื้องหลังพี่เห็นเขาพี่ยังกลัวเลยไม่ต้องว่าเลยแต่นอกเหนือความกลัวคือหนูแอบชื่นชมเขาเบาเขาสวยอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอได้เล่นไปปุ๊บโอ้ชิลเลยค่ะพี่อ๋อมคือชิลมากแล้ววิ่งงานเก่งมากค่ะแบ่งเวลาได้ดีถูกไหมค่ะแบ่งเวลาได้ดี
ค่ะเรื่องจริงมีการเมาด้วยนะมีการเมาด้วยแล้วเราสองคนเป็นไงบ้างกับป้าแจ๋วพูดถึงผู้กำกับหน่อยป้าแจ๋วนี่เป็นไงบ้างเขาดันด้านนี้กับสองคนนี้ก่อนเป็นไงบ้างป้าแจ๋วเขาเป็นคนที่ละเอียดมากกับบทอะไรเงี้ยก็คือเก่งอ่ะเนาะจะฟ้องเกียรติเขามีภาพในหัวที่ชัดเจนมากพอที่แบบถ่ายทอดให้ทุกคนเห็นได้แบบพูดให้เราเข้าใจได้ง่ายอะไรเงี้ยครับก็จะทำให้งานมันออกมาได้ดีได้ง่ายขึ้นเก่งมากแล้วแบมเป็นไงได้เจอป้าแจ๋วค่ะก็ดีค่ะเพราะว่าป้าแจ๋วแบบสอนบัมเยอะมากแล้วก็เหมือนเขารู้วิธีที่จะคุยกับแต่ละคนอะไรเงี้ยค่ะเหมือนบางคนถ้าบัมอาจจะรับความกดดันได้ไม่มากเนี่ยเขาก็จะไม่ดุเลยเขาก็ใจดีค่อยๆสอนเขาจะดูออกว่าต้องคุยยังไงอ่ะคนนี้ต้องคุยยังไงแบมเก่งอะไรคนเลยไม่ว่าแล้วเราอ่ะเราก็มีบ้างเป็นไงบ้างครับป้าแจ๋วเป็นไงบ้างครับยดาละครเรื่องเนี้ยค่ะคือที่ทุกคนแบบชื่นชอบและติดกันขนาดเนี้ยสนุกขนาดเนี้ยยกเครดิตให้ป้าแจ๋วเลยค่ะเพราะว่าป้าแจ๋วแบบคือถ้าตอนไหนไม่สนุกอ่ะเขาตัดทิ้งแบบปล่อยเลยตัดไปแบบเยอะมากไม่ปล่อยผ่านค่ะแล้วก็ออนแอร์ออกมาเนี่ยคือมีแต่เนื้อทั้งนั้นละแบบน้ำนี่คือตัดไปหมดแล้วค่ะแล้วก็คือต้องขอบคุณป้าแจ๋วที่ทำให้ละครเราแบบสนุกขนาดนี้แสดงว่า3คนที่พูดมาทั้งหมดนี่คือแบบไม่ได้โดนป้าแจ๋วอะไรเท่าไหร่เลยไม่เคยโดนนะคะจริงเหรอค่ะหนูแบบใครบอกป้าแจ๋วดูไม่จริงไม่จริงคือคนที่พูดเนี่ยทำไมพูดแบบนั้นใช่ไหมไม่มีเลยเหรอขนาดละครจบแล้วถ่ายจบแล้วตอนออนอยู่เขายังเป็นคนนั่งเล่นทวิตนั่งเล่น X เพื่อปั่นเทรนด์อีกใช่ไหมคอยมาแบบว่าเมนเทนกับแฟนคลับอย่างแบมใหม่เนี่ยโดนป้าแจ๋วไหมไม่เลยไม่โดนเลยเหรอใช่ป้าแจ๋วน่ารักใจดีมากจุ๊เนี่ยโดนไหมหน่อยนึงหน่อยนึงหน่อยนึงนิดนึงเอาแล้วเมื่อกี้พูดถึงใครพี่ว่าโดนเยอะรู้ตัวได้ผมก็ไม่ค่อยโดนนะไม่โดนเลยปกติไม่ค่อยโดนด่าอยู่แล้วด้วยครับฟังไม่ทันไม่รู้ฟังไม่ทันฟังไม่ทันอยู่ไกลอยู่ไกลวอลอยู่ไกลไม่ได้ยินไม่ทันได้ยินไม่ได้ยินไม่ได้โฟกัสแล้วตอนนั้นแบงค์แบงค์ไม่เป็นไงครับเป็นไงรู้ไหมถือว่าโดนป้าแจ๋วหนักมากโดนเยอะมากใช่ครับผมโดนทุกเช้าใช่ไหมโดนทุกวันไม่มีคิวไหนไม่โดนครับจริงเหรอป้าแจ๋วรักป้าแจ๋วรักแต่พอได้เห็นผลงานออกมาพอได้เห็นสามอีพีแรกคือเข้าใจเลยว่าโอ้โหเป็นเพราะป้าแจ๋วจริงที่ได้เห็นจริงดิเอ้ยจริงๆอ่ะเลยไม่คือวันเวลามันผ่านมานานแล้วคือตอนถ่ายทํามันก็คือต้องแบบต้องเสียใจต้องตอนถ่ายทําก็มีครับผมมีมุมนั้นบ้างมีมุมไหนบ้างโอ้โหทุกมุมโอ้มีน้ําตาบ้างแหละอ่ะแรกๆอ่ะเนาะโกรธมั้ยตอนแรกโกรธมั้ยโกรธครับอยากรู้เลยตอนแต่ผมรู้สึกว่าผมน่าจะโกรธตัวเองมากกว่าที่ทําได้ไม่ดีพออะไรงั้นในช่วงแรกๆที่แบบโอ้โหทําเท่าไหร่ก็ยังโดนด่าอยู่อะไรเงี้ยมีน้อยใจบ้างครับผมแต่พอแบบเริ่มถ่ายทําไปเรื่อยๆมันคลิกมากขึ้นก็ยังโดนด่าอยู่ครับพอถ่ายไปเรื่อยๆก็โดนด่าไม่แต่มันก็ติไงติเพื่อขอให้มันโอ้ให้มันลงร่องลงรอยแต่เริ่มโดนเริ่มไม่โดนตอนไหนโอ้โหเริ่มไม่โดนตอนไหนแล้วครับผมคิวปิดกล้องก็ไม่ค่อยโดนนะคิวปิดกล้องเลยเหรอเอาคิวปิดกล้องเลยเหรอเริ่มไม่โดนเลยหลังจากถ่ายเสร็จแล้วไม่มีคิวปิดกล้องไม่โดนเพราะอะไรเพราะว่านักแสดงเยอะมากเพราะว่าถ่ายเรียบถ่ายเราแล้วเราก็นั่งดูไงจริงๆอ่ะมีซีนนึงที่ได้เห็นกันไปแล้วในผมไม่แน่ใจว่า EP ไหนแต่เป็น EP ที่ฉัตร9ไปเอาเงินให้กับไมซี่แล้วก็ไปบอกยูล้อของใช่ผมว่าไปอันนี้แล้วก็แบบเหมือนตะโกนเรียกคนหรือใครอะไรเงี้ยนะนั่นเป็นซีนแรกที่พี่แหม่มทิติมากับป้าแจ๋วเปิดประตูมาจากห้องมอนิเตอร์แล้วตบมืออ๋อซีนไหนนะเป็นซีนที่เหมือนเขาอ่ะจะมาขอร้องให้หนูอ่ะทำปิ่นโตผูกปิ่นโตกับเขากับน้องเมื่อคืนดีแล้วหนูอ่ะก็ไม่ยอมออกมาเจอหน้าแล้วเขาก็เลยต้องไปคุยกับลูกน้องหนูนั่นแหละซีนนั้นแหละค่ะซีนนั้นแหละครับเป็นซีนหนึ่งเป็นซีนหนึ่งที่ได้รับคำชมจากป้าแจ๋วและพี่แหม่มและหลังจากนั้นต้องรอติดตามคือซีนเดียวเป็นแล้วด้วยเป็นซีนเดียวเลยเหรอแล้วใช่ครับอ๋อก็ไม่เป็นไรหลังจากนั้นก็คือเนี่ยตอนละครออนแต่หน้าตาเขาก็กินขาดอยู่แล้วป้าโอ้ยโอ้ยอันนี้ดีกว่าอยากให้พูดถึงฉากที่ตัวเองแต่ละคนชื่นชอบในเรื่องนี้แบบว่าสปอยกันหน่อยดีกว่าว่ามีฉากที่เราชอบแล้วอยากให้ติดตามกันบ้างอะไรอย่างทางจูเนียร์ก่อนเลยอ่ะก็ของวันนี้เลยแล้วกันเนาะใช่ไหมช่วงซีเควนต์นี้เลยแล้วกันเป็นซีเควนต์ที่ใหญ่ที่สุดเลยเพราะเป็นซีเควนต์ที่ประกวดนางนพมาศซึ่งอย่างที่บอกไปว่าเราถ่ายละครกันซีนนี้กี่วัน 3-4 วันเนาะแต่ว่าเบื้องหลังอ่ะมากกว่านั้นจัดเวทีกันแบบเป็นเดือนอะไรเงี้ยซึ่งเวทีเซตไว้นานมากที่ต้องสามหนองแขมแล้วก็โควิดด้วยใช่ไหมโควิดด้วยแล้วก็เวทีก็ปีใหม่ด้วยปีใหม่ด้วยหลายๆอย่างใช่คือแบบเป็นซีนที่เต็มที่มากจริงๆทั้งทีมงานทั้งป้าแจ๋วทุกคนเลยนะ
เขาเต็มที่กันมากจริงๆสิ่งนี้ก็อยากให้ดูจริงอลังการมากสวยมากแบบล่ะครับมีฉากไหนที่ประทับใจสุดแล้วก็อยากให้ติดตามค่ะก็อย่างฉากที่มันประทับใจนะคะเป็นฉากที่ตอนแรกอะเจอน้องขวัญแล้วก็เป็นฉากที่ได้เมคโอเวอร์เป็นเบื้องหลังเวทีคือเป็นแบบว่าเบื้องหลังว่ากว่าที่นางงามทุกคนจะออกมาได้มันเกิดอะไรขึ้นบ้างเนี้ยค่ะแล้วก็แบบเป็นการที่แบบปกเกเนี่ยไปเชียร์อัพขวัญหรือไทยว่าเอ้ยเราต้องทำได้นะนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วก็เทรนเขาขึ้นมาจากใส่ส้นสูงไม่เป็นกลายเป็นแบบเฉิดฉายขนาดนั้นอะไรเงี้ยก็เป็นฉากนึงที่ประทับใจค่ะชอบอะไรอย่างเงี้ยอยากให้ติดตามดูเนาะใช่ค่ะต้องติดตามคือทุกคนแบบชอบแน่นอนเพราะว่ามันดูเองมันรู้สึกเลยว่าแบบฉากเนี้ยคือดีมันเป็นเหมือนแบบเป็นการส่งพลังให้กันแบบเพื่อนผู้หญิงอะไรเงี้ยค่ะแล้วของเล่าแล้วครับยังไงพลังหญิงเหรอพลังหญิงหนูอยากหนูชอบค่ะหนูชอบฉากที่วีคนี้ล่ะค่ะคือจะได้เห็นความสัมพันธ์ของทั้งเราสองคนที่มันเริ่มแบบพัฒนาขึ้นแล้วแล้วมันจะเริ่มมีคำบางคำที่หนูเริ่มพูดออกมาถึงแบบความรู้สึกตัวเองจริงๆจากปกติอ่ะคนจะเห็นหนูแต่แบบเสียงดังแบบเฮ้ยไอ้ไทยมันเป็นอย่างนั้นไอ้ไทยมันเป็นอย่างนี้แต่วินเนี้ยมันมีมุมแบบนุบนิบหัวใจค่ะแบบมีคำพูดแบบหวานๆออกมาน่ารักน่ารักหนูชอบมากมันต้องมีคนดูจะรู้สึกตีคิวกันเนาะไม่มีคำพูดกับฉัตรก้าวอย่างเงี้ยมีโมเมนต์นั้นเหรอใช่ค่ะอย่างในทีเซอร์ที่ออกมาก็จะมีแบบพูดว่าเป็นห่วงนะอย่างเงี้ยแต่คือคำพูดเนี้ยที่จะออกมาจากไอ้ไทยนี่มันยากมากเพราะไทยเป็นคนแข็งๆไม่ไปแสดงออกอะไรอย่างนี้อยู่แล้วใช่ไหมคะเริ่มรู้สึกดีแค่รู้สึกดีใช่แค่รู้สึกคืนวันลอยกระทงเลยป่ะก่อนหน้านั้นป่ะหรือหลังจากนั้นนะวีคนี้ละค่ะวีคนี้ที่ติดตามวีคนี้แล้วของเราครับไมกี้มีชอบฉากไหนเป็นพิเศษไหมทุกคนก็ชอบวีคนี้กันหมดเลยจริงๆอะซีเควนซ์นี้ผมชอบมากเหมือนกันครับผมนี่ขอขายซีนอีกอาทิตย์นึงแล้วกันเป็นแบบว่าสปอยว่าเป็นแบบว่าข้ามวีคนี้ข้ามอาทิตย์เลยอันนี้ผมข้ามไปคิวบูสตอนท้ายด้วยวะซีนตำนานเหรอวีคหน้าเรามีโปรโมทอีกนะคิวบูสซีนตำนานเหรอชอบคิวบูสซีนตำนานเอาซีเควนซ์นี้ก่อนคือจริงๆมันเป็นซีนที่ใหญ่มากๆแล้วมันทำให้ผมนึกคือด้วยความที่ผมเองอ่ะเคยดูสุภาพบุรุษจุฑาเทพมาก่อนเคยดูพุทธิพัฒน์แล้วคุณแม่คุณยายที่บ้านก็คือแบบแฟนคลับพุทธิพัฒน์แล้วเขาก็รอดูฉากนี้เหมือนกันแล้วพอผมได้ลองไปเล่นฉากนี้ดูจริงๆผมรู้สึกว่ามันมี energy มีอะไรที่ดึงดูดอ่ะมันมีกลิ่นอายของความแบบสุภาพบุรุษจุฑาเทพด้วยแล้วก็มีความแบบเป็นความไทยได้กลมกลืนมากๆคืออยากให้ทุกคนติดตามชมฉากนี้มากจริงๆครับคนก็ตอนนี้คนเริ่มมองกันนะว่าซีนเนี้ยภาพเนี้ยมันเหมือนตอนที่แบบคุณชายพุทธิพัฒน์ไปดูกองแก้วประกวดแล้วก็มีคุณชายโยนพีแซวแบบว่าอะไรอย่างงี้แต่ว่าไปเปรียบเทียบว่านึกถึงว่าโอ๊ยทำไมย้อนนึกถึงไปแบบพุทธิพัฒน์แล้วตอนนั้นใช้พีแซวแล้วแบบตอนนี้ก็จะเป็นแบบตั้งใจทางฉัตรก้าวดูอยู่แล้วก็ภาครัฐแซวอะไรอย่างงี้มันก็เลยฟีลกินอายประมาณนั้นครับก็ป้าแจ๋วเค้าก็ออริจินัลพุ่มกลับเลยครับเขาก็คงมีเป็นความตั้งใจที่เขาวางไว้แล้วอะไรอย่างเงี้ยการเชื่อมโยงการให้คนได้แบบเอ้ยสัมผัสถึงแบบยุคจุฑาเทพมาแล้วส่งต่อมาได้อะไรอย่างเงี้ยเนาะฮะเอางี้ดีกว่าให้แต่ละคนฝากละครกันหน่อยฮะสุดท้ายจบแล้วเหรออยากอยู่ต่อเหรออยากอยู่ต่ออ่ะคอมเมนต์คอมเมนต์ก่อนนิดนึงอ่ะรอชมเลยงับคืนนี้รอดู EP 4คืนนี้นี่ไงคิด2มาเมื่อไหร่คะคุณฉัตรเราชมเขินแล้วหวานมากคิดเลยนะพูดจูบคิด2คิด2เขาถามหาซีนหวานอยู่นะซีนหวานคิด2อ๋อเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็มาครับไม่นานเกินรออาทิตย์หน้าซีนหวานกันนะฮะจูบเลยเหรอจูบเลยอ่ะแต่ถามไม่คิดยดาคือครั้งวีคนี้จะเห็นเราสวยใช่ไหมเห็นก่อนหน้านี้เราสวยเห็นก่อนหน้านี้นางโพสทวีตนางโพสทวีตไงเห็นเราสวยคือมีหลายคนพูดค่ะแต่หนูเข้าใจว่าความชอบแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ว่ามันเป็นความตั้งใจของเราเป็นทีมงานเราที่เราอยากให้ตัวละครอ่ะมันมีความเป็นธรรมชาติมากที่สุดแล้วคือด้วยความที่ป้าแจ๋วเขาอยากกำกับแบบละครให้มันดูแบบมีความแบบก้าวหน้าก้าวกระโดดไม่ได้ติดขนตานอนอะไรอย่างเงี้ยแต่งหน้าหนูแบบแบบเรียวๆอะไรอย่างนี้ก็คือคนนี้ไม่พอลุคเนี้ยมันก็เหมาะจะไปแต่งมันก็คือเป็นดีไทยจริงๆนะแต่งไม่ได้ค่ะแล้วคือคนได้ลุคด้วยแบบแต่งตัวใช่เขาก็บอกว่าหน้าแบบไม่ค่อยสวยดูแบบไม่ถึงนางเอกไม่เหมาะกับการเป็นนางเอกเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงมันต้องมีพัฒนาการตัวว่าแต่งอย่างเงี้ยแล้วพอมาวันประกวดอ่ะมันแบบโดดขึ้นมาเลยเนาะภาพรวมถึงตอนนี้ที่มาโปรโมทก็คือตอนนี้มาโปรโมทนี่คือตัวจริงพี่แบบเรียนแสดงตัวจริงถามฉัตรก้าวสวยไหมเมื่อกี้ครับผมคือจริงต้องบอกเลยว่าพี่ยดาเขาเป็นคนละไทยได้เพอร์เฟกต์มากในมุมมองของผมเองคือก็นั่นแหละครับผม
ครับสวยไหมถามว่าสวยไหมตอบไม่ไปแล้วตอบไม่ถูกแล้วเก่งจริงๆเลยสวยไหมล่ะสวยไหมล่ะครับผมไม่ตอนนี้รู้ไหมตอนนี้ที่ฉันมองหน้าไมกี้แล้วจะขำอยู่ตลอดเพราะว่าตอนนี้นางโดนขุดคลิปเก่าๆตอนสมัยเรียนมาเยอะมากในทวิตแล้วคือตอนนี้ฉันจะมองเธอแบบภาพเดิมเธอหล่อตอนนี้เธอหล่อไงเข้าใจไหมแต่ตอนที่ตอนอยู่ลำปางตอนอยู่เกยานีเธอแบบเธอทำอะไรอ่ะเธอทำอะไรไปถามหน่อยแล้วกันน้องชื่ออะไรตอนนั้นเธอทำชื่อไม่ต้องใส่ยีไม่ไม่ถ้าแขนพี่แป๊ะเดี๋ยวพี่มีของพี่แป๊ะตอนเด็กเอาไหมไม่เอาอันนี้เรื่องของไมกี้ก็เนี่ยอยู่ค่ะปกป้องน้องผมไม่ต้องปกป้องน้องแต่อยากรู้ก็ตอนนั้นเป็นยังไงเป็นผู้ชายแบบสนุกสนานหรือทำไมรู้ดูเอนจอยกับทุกกิจกรรมของโรงเรียนเลยก็จะมีใครคิดว่าจะได้มาอยู่ตรงนี้โตมาไม่คิดโดยไม่รู้ว่าจะเป็นดาราก็เป็นเด็กกิจกรรมไงเรื่องปกติชอบทำงานกับจริงๆก็ไม่จริงๆมันฝืนมากนะการกระทำอะไรอย่างเงี้ยผมไม่ค่อยชอบเจอกับผู้คนเท่าไหร่น้องชื่ออะไรไม่อยากได้ใส่เสื้อคอกระเช้าอ่ะที่ใส่ข้อเสื้อกระเช้าที่เต้นในหอประชุมอ่ะคลิปนั้นก็พีคมากเหมือนกันนะเธอคือแบบโอ้โหคลิปเยอะมากอ่ะเป็นคนคลิปเยอะมากมาโตในแบบยุคโซเชียลมากๆเลยสำหรับไมกี้เอาแล้วคอมเมนต์รันแล้วเรียกว่าโดนขุดเยอะมากนะแต่ก็มีความน่ารักเป็นธรรมชาติเท่าที่เห็นทุกวันนี้คือธรรมชาติมากๆนะฮะขอบคุณมากครับผมแต่คนก็เลยจะมองให้เป็นหมอยังไงไปดูคลิปนั้นแล้วมองเป็นหมอชัดก้าวตอนนี้ก็ครับอาจจะเป็นคนละคนก็ได้นะใช่ไมกี้หรือเปล่าใช่ไมกี้มาเวไม่ยอมรับซะแล้วไม่รับซะแล้วอ่ะไม่เป็นไรเอาฝากกันหน่อยดีกว่าครับเดี๋ยวเริ่มจากจูเนียร์ก่อนเลยอ่ะครับผมก็ฝากติดตามขวัญฤทัยด้วยนะครับผมก็ถึงซีนที่ทุกคนน่าจะหวยหาจากภาคที่แล้วกันแล้วแหละเพราะว่ามันมีการรีลีสเนาะกันมาก็สนุกจริงครับทำที่มากขอบคุณทุกคนด้วยจริงๆครับแบมครับค่ะก็จากวีคที่แล้วที่ว่าแบบเข้มข้นแล้วนะคะจะบอกว่าอันนั้นมันเป็นแค่น้ำจิ้มจริงๆแล้วก็หลังจากเนี้ยทุกวีคก็จะมีเรื่องแบบเข้มข้นให้ติดตามกันอีกเยอะมากๆเลยค่ะทั้งเรื่องแบบพานพรทั้งเรื่องการประกวดทั้งเรื่องแบบเหตุการณ์ต่างๆที่ทำให้เราแบบรักกันแล้วก็เลิกตีกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากให้ทุกคนไปติดตามค่ะครับอายาดาจ้ะฝากวิกนี้เลยค่ะวิกนี้คือจะได้เห็นฉากประกวดแล้วแบบเราตั้งใจขายมากจริงๆนะคะแล้วก็ยังมีฉากที่คุณแม่ของหนูเนี่ยคือเตรียมทิชชู่รอแล้วกันค่ะดราม่าแบบหนักหนักมากแล้วก็คู่ของเราสองคนที่มีมุมหวานๆกับเขาบ้างกับเขาบ้างสักทีสักทีแล้วกับใครบ้างไมกี้ครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับพวกเราก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับสองคนนี้ด้วยนะครับสองคนนี้ว่าใน EP 4นี้จะเกิดอะไรขึ้นแล้วก็จะมีความสัมพันธ์การคืบหน้ายังไงจะเขาผมจะคืบหน้ายังไงจะฝ่าอุปสรรคต่างๆได้ยังไงอะไรกับมาลตีเนี่ยจะฝ่าฟันกันยังไงนะฮะนี่ต้องรอลุ้นกันนะครับผมคืนนี้ EP 4นะฮะมีทวิตด้วยใช่ไหมมีแฮชแท็กด้วยใช่ไหมฮะใน X ค่ะใน X ยังไงฮะใน X คืนนี้เราจะติดแฮชแท็กนะคะคืนนี้นะคะคือแฮชแท็กผลิตไทย EP 4ถ้าครบเท่าไหร่เดี๋ยวไมกี้จะมาเต้นถ้าครบเมลอนกี่ล้าน6ผมจะเกินไปเอาพี่เป็นไปได้หน่อยได้ไหมวันนั้นขอไป 500,000 ใช่ไหมใครขอ 500,000 เดอะเมลอนจะบ้าหรือเปล่าไม่ได้เอาง่ายไม่แต่ไม่มันเป็นไปได้นะไม่มีสงกรานต์นะไม่มีสงกรานต์แล้วนะผมว่า 500,000 แล้วทําได้จะทําอะไรทําอะไรเอาเท่าเดิมหรอเท่าเดิมหรอจะทําอะไรจะทําอะไรพูดก่อนว่าเราขอให้ได้ 300,000 เท่าเดิมจะให้ทําอะไรจะทําอะไรเท่าเดิมถ้า 300,000 เนาะผมมากกว่าเดิมก็ได้ 300,000 พอ 300,000 เคยได้ไปแล้วอ่ะเออ4ดิ4อ่ะ4อ่ะขอ4อ่ะ4อ่ะเธอมันน้อยเดียวมันเยอะเธอมันเยอะไปถ้าเกิดเอาพี่แบบทําเดี๋ยวช่วยปั่นถ้าขอ4เราต้องให้เขามากขึ้นนะเราจะให้อะไรเขาเอาแบบเมลอนบวกอะไรนะตอนนี้ถ้าเกิดว่าบวกอะไรนะของแจ๊สอ่ะชื่อเพลงอะไรนะเมลอนบวกโคตรวิ่งบวกยายแรมอย่างงี้ได้ไหมสามอันเลยไหมโอ้อันนี้เยอะไปไหมกับเพิ่มไปแค่แสนเดียวเนี่ยค่ะทุกคนไม่เอาเลยเหรอแค่แสนเดียวถ้าถึง 300,000พี่จูเนียร์จะเต้นเฮ้ยเต้นอะไรครับเนี่ยอะไรครับเนี่ยซ้อมไปเมลอนยังไงไม่ยังไม่สปอยไม่สปอยยังไม่ถึงยังไม่ถึงไปแล้วไปแล้วไม่คือทุกคนอยากเต้นอยู่แล้วเพราะจังหวะมันได้เมลอนนะอ่ะเดี๋ยวรอแล้วกันนะฮะปั่นเพลงทวิตกันแล้วเดี๋ยวเผื่อมีสเปซอะไรนะสเปซกันไหมคืนนี้หรอมีไหม
ครจะสเปซกันรอติดตามแล้วกันรอติดตามแล้วกันไม่ลำบากเดี๋ยวให้ไมกี้มาบอกค่ะว่าแบบว่าจะสเปซหรือเปล่าอยู่ที่ไมกี้เพราะไมกี้สายโซเชียลมากแล้วอยู่ที่ของแล้วตอนนี้ไลฟ์ TikTok สเปซทำทุกอย่างตีหนึ่งอ่ะพี่ป้าลงมีความสามารถไม่ง่วงเหรอคะก็ติดตามกันได้นะความสนุกของขวัญหรือไทยคือนี่ EP 4นะครับแล้วอย่าลืมติดแฮชแท็กด้วยขวัญหรือไทย EP 4นะฮะวันนี้ขอบคุณทั้ง4คนด้วยนะครับเดี๋ยวมาเจอกันอีกเลย